รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกหน่วยงานปรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะปรับถ้อยคำให้เข้าใจง่ายโดยเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้นโยบายในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประจำปี2561โดยระบุว่าในปีที่ผ่านมาได้ปูพื้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกำหนดประเด็นส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ได้รับประเด็นมากที่สุดรองลงมาคือกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในปีนี้จะเน้นความชัดเจนรวดเร็วเพิ่มการบูรณาการจัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อมปรับปรุงถ้อยคำภาษาให้เข้าใจง่ายเลือกการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเกินไปเพิ่มช่องทางเชิงรุกทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราจะเน้นในเรื่องความถูกต้องของคำชี้แจงความง่ายในการชี้แจงแล้วก็ความเข้าใจของประชาชนให้มันง่ายการเลือกใช้สื่อต่างๆที่อาจจะต้องไม่เป็นทางการมากเหมือนกับที่เข้ามาเราจะต้องพึ่งแอปพลิเคชันมือถือ LINE หรือสื่อโซเชียลมีเดียหรือ G-News อะไรต่ออะไรให้มันมากขึ้นนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังมองว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยังไม่เข้าถึงประชาชนจึงต้องเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการคัดเลือกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน5เรื่องถ่ายทอดผ่าน LINE Insight ครม.เป็นข้อมูลให้ผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศสำหรับถ่ายทอดสู่ประชาชนพร้อมปรับรูปแบบรายการเดินหน้าประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Meet the Press ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมาชี้แจงประเด็นที่สื่อสนใจพร้อมไลฟ์สดผ่าน Facebook และจัดรายการสื่ออยากรู้รัฐบาลอยากเล่านอกจากนี้ยังปรับรูปแบบเอกสารผลงานรัฐบาลได้อ่านง่ายและเข้าถึงมากขึ้นรวมทั้งเตรียมส่งข้อมูลส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของประชาชนและจะให้มี LINE กลุ่มแต่ละกระทรวงตามลำดับ3ชั้นเพื่อส่งต่อข้อมูลของรัฐบาลถึงข้าราชการทุกคนทั่วประเทศเพื่อให้การสื่อสารเป็นในทิศทางเดียวกันพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นการรายงานผ่านระบบ QR Code ขณะที่หน่วยงานต่างๆยังสามารถมีส่วนร่วมชี้แจงผ่านกรมประชาสัมพันธ์ได้เพื่อชัดเจนและคุ้มค่านอกจากนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จะเชิญพูดคุยผ่านรายการทั้งสองฝ่ายจากผู้แทนภาครัฐและผู้แทนกลุ่มเห็นต่างเพื่อให้ประชาชนได้ชั่งน้ำหนักเหตุและผล